จังหวัดตรังค่ะได้มีการแถลงพบผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่จำนวน38รายและมีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนเพิ่มขึ้นอีก1รายค่ะแพทย์หญิงทิพย์ลดาบุญชัยนายแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลตรังได้มีการแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ของจังหวัดตรังณห้องลิบงชั้น2ศาลากลางจังหวัดตรังว่าวันนี้ค่ะจังหวัดตรังได้พบผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่จำนวน38รายด้วยกันเป็นการติดเชื้อในจังหวัดค่ะ36รายแล้วก็ติดเชื้อจากที่อื่นมารับการรักษาอีก2รายรวมผู้ติดเชื้อการระบาดระลอกเดือนเมษายน2564จำนวน 18,120 รายหายสะสมอยู่ที่ 17,758 รายด้วยกันค่ะเสียชีวิตเพิ่ม1รายค่ะโดยยอดของผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่115รายโดยในวันนี้ค่ะได้มีการตรวจ RT-PCR จำนวน62รายด้วยกันผลเป็นบวกค่ะ44รายและได้มีการตรวจ ATK ค่ะจำนวน455รายผลเป็นบวก34รายค่ะในส่วนของการติดเชื้อโอมิครอนล่าสุดนั้นนะคะเป็นผู้หญิงค่ะอายุ28ปีสัญชาติไทยเป็นพนักงานอยู่ที่บริษัทของกรุงเทพมหานครรับวัคซีนแล้ว2เข็มค่ะซึ่งสัมผัสเชื้อจากบุตรชายเป็นการสัมผัสเชื้อจากกลุ่มเดิมเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครโดยสารรถยนต์ส่วนตัวมาด้วยกันค่ะผลการตรวจยืนยันในวันนี้ค่ะว่าติดเชื้อเป็นสายพันธุ์โอมิครอนทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนำตัวไปรักษาต่อไปค่ะ